สวัสดีเพื่อนๆพี่นะครับผมส้มจี๊ดก้าวธันวาเราก็เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานของขุนพลนักปั่นสุราษฎร์เราก็ปั่นถนนเส้นถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราปั่นขึ้นสะพานนาเตี่ยนะหน้านี้น้องน้ำแข็งนะครับนักปั่นทีมชาติไทยนะครับฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ครับโค้ชผู้ฝึกสอนคือโค้ชเกียรตินะครับข้ามาอาจจะเบอร์นะครับความเร็วผมจะขาดก็จะเมื่อข้ามเส้นป้ายนะครับตามกฎที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ยังไม่ขาดความเร็วนะจะปั่น40 50 60 70 80ก็ไม่ขาดนะครับแล้วจะขาดก็จะเมื่อข้ามเส้นนะครับข้ามเส้นป้ายนะครับตอนนี้ความเร็วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับนี่น้องโอเลี้ยงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ไกลมากประมาณ10เมตรนะครับเราต้องอยู่ไกลนะครับการแต่รถสดต้องอยู่ไกลๆไม่อยู่ใกล้นะครับเช้านี่รถจะว่างนะรถจะว่างมอไซค์ขาวนี่คือมอไซค์โค้ชเกียรตินะครับผู้ฝึกสอนที่จะแมนเฟนสุราษฎร์ก็ฝากติดตามนะครับให้กำลังใจแล้วก็เชียร์น้องๆเรานะครับที่จะแมนเฟนสุราษฎร์ธานีแล้วก็น้องน้ำแข็งครับนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยนะครับวันนี้เราปั่นทั้งหมด30ลำนะครับทุกเช้านะครับเรามีปั่นทุกเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับปตท.ตาปานนะอีก100เมตรครับจะผ่านป้ายนะป้ายบอกทางครับ100เมตรนะครับ50เมตรครับครับหน้าสั่นๆสั่นๆสั่นๆครับล้อหน้ามอไซค์สั่นๆอันนี้ก็น้องหนึ่งครับน้องหนึ่งขี่กระบี่ข้ามป้ายนะน้องหนึ่งข้ามป้ายด้วยความเร็ว43นะครับน้องหนึ่งขี่กระบี่ครับขุนพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับความเร็ว43นะครับนะครับรถไปแรงรถถึงแรกมาความเร็ว48นะครับตอนนี้ด้วยวันนี้มันแรงดีเว้ยระวังกองนะระวังกอ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 งผมถึงแรกอยู่48นะครับ48นิ่งนะบางล่าอยู่ก็เดี๋ยวนะ48อยู่นะตอนนี้ความเร็วไม่ตกนะครับความเร็ว48นะครับวันนี้มากันเป็นกลุ่มนะครับมากันเป็นแถวนะครับ48ตอนนี้ความเร็ว50นะครับขยับเป็น50ครับโอ้นี่แรงดีครับข้างหลังรถมาเยอะแล้วอันนี้ต้องกินนะต้องกินนะต้องกิน
ู่ความเร็ว57นะครับน้องเลี้ยงนะครับวันนี้เข้าเส้นที่ความเร็ว43นะครับ43นะครับวันนี้คือผ่อนหมดครับผ่อนหมดครับอยู่หลังมู่นแล้ววันนี้ผ่อนหมดแล้วความเร็ว43นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานของคุณพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ด9ธันวาคมนะครับในปั่นทุกที่ที่พิธาครับขอบคุณครับครับโค้ชเจสสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ขี่ไปให้แป๊บนึงน้ำแข็งไปเรียนเลยมั้ย